ปรางกันนารันยอมรับยังคุยปรึกษากับโต้งทูพีหลังมีการยืนยันว่าคู่รักมาราธอนอย่างแร็ปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหรือโต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจและนักแสดงสาวปรางกันนารันวงขจรไกรตัดสินใจเลิกรากันแล้วแต่เป็นการจบด้วยดีไม่มีมือที่สามมาทำให้รักสั่นคลอนแต่อย่างใดโดยล่าสุดสาวปรางได้ออกมาเปิดใจและยืนยันทุกอย่างด้วยตัวเองหลังเยียวยาใจมา2เดือนยอมรับว่าการเลิกราครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันด้วยดียอมรับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตหลังจากมีการขอแต่งงานก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าการที่จะเปลี่ยนจากแฟนสู่การเป็นครอบครัวค่อนข้างมีดีเทลเยอะและมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ต้องหันหน้ามาคุยกันพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีมือที่3มาเกี่ยวข้องซึ่งปรางได้เปิดใจอีกครั้งหลังเลิกกับโต้งทูพีมาสักพักซึ่งยอมรับว่าหวนกลับมาคุยกับโต้งอีกครั้งแต่คุยกันในฐานะเพื่อนที่ปรึกษาเพราะปรางเองกำลังมีผลงานเพลงจึงได้ปรึกษาโต้งบ้างซึ่งกลับมาคุยกันก็มีระยะห่างให้แต่ละคนได้ move on และขอบคุณอดีตคนรักที่คอยอยู่เป็นห่วงเสมอซึ่งสาวปรางยืนยันว่าไม่มีการรีเทิร์นรอบ3แน่นอนค่ะ